และแล้วก็มาถึงนะครับปลาโอของเราโน่นปลาโอป้ายแดงมีใครสั่งได้มั่งเดี๋ยวเรามาดูกันปลาโอผมเป็นยังไงครับสวัสดีครับผม V Big Boat วันนี้ผมมีเจ็ตมาใหม่ลำหนึ่งนะครับผมก็จะให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อเจ็ตป้ายแดงลำหนึ่งเนี่ยเขาส่งมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาจะต้องประกอบแล้วก็ต้องมีการรันอินอะไรเดี๋ยวเราลองถามช่างดูดีกว่านะเพราะผมก็ไม่ใช่ถนัดเจ็ตนะครับจริงๆแล้วต้องรอหม่อมถนัดเจ็ตเขานะครับแต่วันนี้เราก็มั่วๆเอาเองในกับช่างนะครับอันนี้เป็นของยามาฮ่าแล้วเดี๋ยวก็จะยกลงมาใส่เทรลเลอร์นะครับเจ็ตใหม่มันจะมาเป็นโครงๆเงี้ยจริงๆมันเป็นลังมาประกอบหรือเปล่าครับไม่มาแต่ก็อย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีเป็นแบบเป็นลังปิดหุ้มอย่างนี้เลยเหรอออกมาล้นๆเลยผมเห็นของซีดูมันมาแบบเป็นกล่องอ๋อคือมันเป็นกล่องกระดาษหุ้มไอ้นี่ใช่ไหมครับคิดว่าเป็นกล่องไม่ได้เป็นกล่องไม้อะไรอ๋ออันนี้เวลาเขาส่งอันนี้คือมาจากพัทยาใช่ไหมครับเขาก็แกะกล่องกระดาษออกแล้วก็มาล้นๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูเขาประกอบกันเดี๋ยวนะครับที่พี่สั่งไปมันปลาโอไม่ใช่เหรอครับยามาฮ่าปาโออ่ะครับคือผมสั่งปาโอจริงๆนะ อันนี้มันรุ่นอะไรครับปาโลมาครับปาโลมาใช่ครับโอเคยังดีกว่าปาวานนะครับปาวานปาวานมันจะเกยตื้นเกยตื้นตื่นน้ำตายและสุดท้ายต้องมาตายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอริสสูตรเข้มข้นเจ็ตใหม่เขาก็ยังมาล้นๆอย่างนี้นะครับอะไรนะครับตรงนี้แผงหน้าแล้วก็มีแฮนด์ไหมครับหรือว่าเขาขับกันอย่างนี้เลยรุ่นใหม่รุ่นใหม่จับใช่จับอยู่แค่นี้ผมพยายามหารุ่นมันคือรุ่นอะไรครับอันเนี้ยนี่ครับนี่มานี้ FX CruiserFX Cruiser นะครับ 1,800cc นี่ผมซื้อน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเอามาลันอินเลยตอนมันต้องลันอินกี่ชั่วโมงครับถ้าไม่คิดเยอะก็ถังนึงครับถังนึงถังน้ำมันถังนึงก็ขี่วอร์มไปเรื่อยๆครับไม่ต้องถึง10ชั่วโมงเหมือนเรือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถึงแล้วครับอ๋อแล้วก็คือพอรันอินเสร็จก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้เลยงั้นรอผมแป๊บเดียวเดี๋ยวผมรันอินฟึดเดียวเลย11ถังเติมไปแค่10ลิตรใช่ไหมครับคือตัวนี้ยังไม่ได้มีซุปเปอร์ชาร์จถูกไหมครับใช่ครับเพราะผมสั่งแบบไม่มีซุปเปอร์ชาร์จใช่ครับตัวนี้เครื่อง NA ครับรู้ไหมครับว่าทำไมถึงไม่เอาซุปเปอร์ชาร์จไม่เกี่ยวกับน้ำมันนะครับคือเราจะเอาไปใส่อีทานฟอร์เมอร์เราอะไอที่เสียบเข้าไปแล้วเป็นเรือเอาไปเสียบเรืออีกทีอะเพราะถ้ามีซูเปอร์ชาร์จเดี๋ยวพังนะครับประกอบเจ็ตนี่คือแค่ประกอบแฮนด์กับใส่เบาะแค่นี้เหรอคือประกอบเจ็ตมีแค่นี้จริงเหรอหรืออุปกรณ์อีกครับอีกเยอะไหมเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีแฮนด์แล้วก็มีแผงหน้าแล้วมีแบตเตอรี่ใช่ไงก็แฮนด์อะไรแค่นี้ผมก็คิดว่าโอ้โหต้องเอาข้างมาประกอบเอาเครื่องมาใส่ไม่ครับเดี๋ยวนี้ยามาฮ่าเขาทำครบชุดครับผมท่านที่จะซื้อเจ็ตใหม่นะครับแนะนำให้เขาประกอบที่บริษัทมาเลยก็ได้เขามีไหมประกอบบริษัทมาเลยมีใช่ไหมครับมาถึงก็ลงน้ำเล่นได้เลยนะแต่ลูกค้าบางคนอ่ะชอบแบบเอามาเปิดลังที่บ้านเขาเรียกเปิดซิงใช่ครับน้องเขาบอกถามเยอะเดี๋ยวกูประกอบผิดข้างละซวยเลยนะเอาแบบ
ให้เลี้ยวให้ถูกนะพี่น้องนะครับไม่ใช่ประกอบเสร็จเลี้ยวผิดข้างงงงงละงงละถามมากงงด้านไหนเป็นด้านไหนงงเขามีที่ผูกเชือกด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเชือกที่ SBN Boat Mart นะครับเขามีเชือกเจ็ตสกีอย่างนี้นะครับ SBN Boat Mart แบบเป็นดึงสายสติ๊กดึงๆอ่ะเวลาเราคล้องเจ็ตไปกับทุ่นอย่างเงี้ยไอ้โป๊ะเนี่ยนะครับมันจะซอฟอ่ะคือให้มันไม่กระเด้งออกไปไกลแล้วกระชากอะไรอย่างเงี้ยมันจะซอฟครับรุ่นนี้จะถอดมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวยาวเป็น3ที่นั่งนะครับเพราะมาเข้าลังแล้วมันจะแบบติดเกิดความอันตรายได้ง่ายครับถ้าเป็นรุ่น 1,800 ก็มันจะสั้นกว่านี้ครับเขาก็ถอดน้อยกว่านี้ใช่ไหมประกอบแฮนด์ปึ้งเดียว7เลยเห็นไหมเนี่ยน้องก็ทำช้าเนี่ยจะรอให้พี่แก่ตายก่อนแล้วได้เล่นใช่ไหมน้องแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเลาะเปิดซิงกันนะครับรอแพรบเอาแบบวิ่งแล้วแฮนด์ไม่ติดหลุดมือมานะครับไอ้รุ่นเนี้ยระบบถอยหลังติดซูมระบบถอยหลังมันคือระบบอะไรนะเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าอ่าฮะเวลาบีบปุ๊บนะครับไอ้ถอยหลังเนี่ยมันจะมีกระบอกเข้าไปกั้นที่พูดเหมือนรู้นะไม่ มันจะเข้าไปกั้นอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับแล้วเวลากระบอกมันเลี้ยวเนี่ยมันก็จะในดูมือเนี่ยพอกระบอกนี้ลงไปอยู่ข้างหลังมันจะงองๆเงี้ยพอกั้นปุ๊บพอกระบอกเลี้ยวปุ๊บน้ำจะพุ่งไปทางนี้มันจะทำให้มันเลี้ยวถอยหลังได้ใช่ไหมครับหรือว่าพอถ้าเราตรงๆกั้นปุ๊บมันจะเป็นการถอยหลังเพราะมันดันคู่ออกมาเดี๋ยวน้องสอนผมใช้นะผมไม่เคยรู้เรื่องเลยนะเจ็ตเคยขับรุ่นนี้แล้วใช่ไหมครับครับโอเคผมสตาร์ทอะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะได้ครับเดี๋ยวสอนให้ครับครบหรือยังครับครบหมดแล้วร้อยครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมมากบอกข้างหลังให้ใส่อย่างเดียวครับอันนี้เดี๋ยวเติมน้ำมันลองติดเครื่องให้นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่ามันอันไหนสตาร์ทสต็อปปุ่มอะไรบ้างนะครับกล่องนี้มันคืออะไรครับมีคู่มือกับเครื่องมือคู่มือกับเครื่องมือครับเป็นบล็อกครับบล็อกแล้วกล่องนี้มันอยู่ที่ไหนอะครับอ๋อสมอยู่ในนี้ก็คือจริงๆแล้วมันไว้สำหรับเก็บของกันน้ำได้ใช่ไหมได้ครับได้จริงๆคู่มือเวลาเราเล่นก็คงไม่เอาไปกันมั้งเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับชิบหายแล้วเอาไม่ออกอ่านหมดนี่จะจบด็อกเตอร์เลยนะอ่านไหมไม่มีใครอ่านหรอกเนาะเอาไปทำอะไรแต่ว่าเครื่องมือต้องเอาไปนะครับมีคนใช้กันไหมเครื่องมือเวลาเจ็ตเสียจริงมีคนใช้ไหมไม่มีเนาะโทรเรียกลากประมาณนั้นเครื่องมือควรเอาไปไหมไม่ควรถ้าเราเป็นเราไม่แล้วถ้าเราไม่เป็นอ่ะโทรเรียกมาลากกลับโทรเรียกมาลากกลับเครื่องมือก็ไม่ต้องใช้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเครื่องมือเขามีอะไรให้นะครับของยามาฮ่าที่ถอดหัวเทียนน่ะว่าแล้วเหมือนมอไซค์มีแค่นี้เท่ากับมอไซค์อ่ะใส่เอาไว้มีดีกว่าไม่มีนะครับเก็บเอาไว้ส่วนคู่มือกลับบ้านโอ้โหอ่านไม่ไหวนะครับคู่มือขนาดนี้มีอะไรให้อีกอ๋อเขามีวิธีเล่นให้ด้วยนะครับเขามีวิธีเล่นให้ด้วยนี่
ริงๆแล้วตอนนั้นผมที่ผมบอกว่าผมจะซื้อปลาโอเพราะปลาโอเวลามันเราหลุดเนี่ยมันจะหมุนอยู่กับที่นะอ๋ออันนี้อันนี้หมุนไหมอันนี้ไม่หมุนครับไม่หมุนสู้ปลาโอผมไม่ได้ดิอันนี้ถ้าเกิดตัวนี้หลุดปุ๊บมันก็ดับเลยครับนั่นไงผมว่าแล้วผมอยากได้ปลาโอตอนนั้นผมเคยขับแล้วมันหมุนอยู่กับที่มันไม่ไปไหนมันไม่หนีแล้วไปไหนนะปลาโออ่ะอืมใครหลังทำงานไหมมาดูดิอันนี้อ้าวนี่มันค้างอยู่เราฟังเดินหน้าครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะยกให้อ๋อถ้าถ้ากลับถอยหลังครั้งหนึ่งถ้าเป็นการถอยหลังปุ๊บก็ครอบเลยถึงไม่กลับก็ครอบระดับก่อนดับก่อนครับคือเวลาถอยหลังนี่คือเรากำทีเดียวเนี่ยมันถอยหลังเลยเราไม่ต้องไปกำตัดค้างใช่ไหมอันนี้คือเร่งออโต้ครับเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดเราแตะทีนึงปุ๊บมันจะถอยหลังถ้าเราไม่กำปุ๊บมันก็จะเป็นเกียร์ว่างเรือก็จะอยู่กับที่แต่ไม่ไปไหนไม่เดินหน้าไม่เดินหลังใช่ครับแต่ถ้าเราเร่งก็คือเร่งก็คือถอยหลังเลยถอยหลังก็คือกำถอยหลังเพิ่มใช่กำฝั่งนี้เลยนะครับกำฝั่งถอยหลังเลยโอเคงั้นจบยามาฮ่าก็ยามาฮ่านะเพราะว่าซีดูไม่เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะครับถ้าเรากำคู่ฮะใช่นะคือกำคู่ครับของเขาใช่ครับก็คือจะกำเดินหน้าก็คือกำฝั่งหนึ่งถอยหลังกำอีกฝั่งหนึ่งใช่ครับจะแยกออกจะแยกกันสายคันเร่งคือแยกจากกันเลยกำพร้อมกันก็จะไม่ได้ตัดระบบหมดทุกอย่างอ้าวแล้วทำไงอ่ะก็ต้องกำปากใดฝั่งหนึ่งอ๋อแต่คือไม่ต้องมารีเซ็ตอะไรใหม่ใช่ไหมไม่ต้องครับเครื่องดับกำคู่เครื่องดับไหมไม่ดับครับไม่ดับทำอะไรไม่ได้ครับต้องกำข้างใดข้างหนึ่งครับผมมันไม่เหมือนขยำนมเมียนะแม่งต้องกำทั้งคู่อันนี้ก็มีส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็น 1,800 ธรรมดานะครับไม่มีซุปเปอร์ชาร์จไม่มีซุปเปอร์ชาร์จใช่ตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากประหยัดน้ำมันมากครับตัวนี้ก็วัดน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้เราอยู่ในเกณฑ์อยู่แล้วที่ผมวัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเรือหมายแกะกล่องต้องวัดทุกครั้งทุกครั้งก่อนที่จะติดเครื่องภายในห้องเครื่องตรงนี้ดูแลการเล่นน้ำเค็มมาก็เอาน้ำฉีดในห้องเครื่องได้เลยครับไม่มีปัญหาจริงเหรอใช่ครับไม่มีไฟช่องไฟช็อตอะไรหรอไม่มีครับคือเอาน้ำฉีดฟาดเข้าไปอย่างนี้เลยฉีดข้างล่างครับฉีดท้องเรืออะไรเงี้ยโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับห้องในเครื่องไม่เป็นไรครับแต่ว่าพี่ผมชอบเอาน้ำขังอยู่ในห้องเรือเครื่องนี่จมนะครับนั่นแหละก็จมทุกลำฮะใช่ไหมพี่นัทยังไม่มีลำไหนไม่จมเลยไม่ดีนะเอาเรื่องจริงมาพูดแล้วส่วนใหญ่ก็จมทุกลำครับพยายามจะให้จมนะถ้าสมมติว่าอย่างนี้น้ำเข้ามันจะเข้าไปที่ลูกสูบไหมไม่เข้าครับไม่เข้าหมายถึงว่าน้ำสมมติน้ำมาปิ่มๆนี่ก็ไม่เข้าใช่ไหมใช่ก็ไม่เข้าครับโอเคงั้นเยี่ยมครับอันนี้การเล่นน้ำเค็มมาแล้วปุ๊บเราก็มาอยู่ที่การเล่นน้ำเค็มมาแล้วมาดูนะครับเดินน้ำถ้าน้ำจืดต้องเดินไหมน้ำจืดไม่ต้องเดินครับน้ำจืดก็คือล้างปกติได้เลยครับ อันนี้คือปลดล็อกนะครับปลดล็อกดึงยืดออกมาปุ๊บเป็นยางครับผมเป็นยางครับแล้วก็เปิดออกมาปุ๊บเราจะเจอรูเซอร์วิสของก๊อกน้ำใช่ครับก็คือเอาก๊อกน้ำมาเสียบนี่แล้วก็เปิดออกเปิดออกนะครับอันนี้มีแถมให้อยู่แล้วอันนี้ต่อจากสายยางของบ้านเราอ่ะต่อเข้ามาได้เลยครับแล้วก็เข็มขัดรัดแล้วก็เสียบลงไปปุ๊บครับเสียบลงไปแล้วบิดหน่อยนึงก็อยู่ละพออยู่ปุ๊บเราเปิดน้ำแล้วก็ไปติดเครื่องก่อนติดเครื่องก่อนก็ได้เปิดน้ำก่อนก็ได้ครับจะตัวนี้จะได้หมดไม่เป็นไรครับผมใช่แล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะดูดน้ำไปล้างเดนออกหมดทุกอย่างแล้วล้างไปน้ำก็50 นาทีคิดว่า50นาทีคิดว่า50นาทีก็ยกคืนไปเลยดีกว่าแล้วแต่เราเลยครับก็เดินก็ประมาณ10นาทีแล้วมันต้องเวลาเสร็จแล้วปิดน้ำเราต้องเร่งเครื่องให้น้ำมันออกเร่งเครื่องทีนึงให้น้ำมันออกเร่งทีนึงให้น้ำออกจากไอ้วอเตอร์บ็อกซ์ให้หมดอันนี้ตัวตอนเราอยู่ในน้ำเราจะขึ้นเรือเราปีนเดี๋ยวก่อนมันกระเด้งขึ้นไหมกระเด้งขึ้นครับเราต้องกดไว้บ้างนะครับเดี๋ยวมันจะพอเราลงมาอยู่น้ำเนี่ยพอเราเอื้อมขึ้นเนี่ยมันจะตีบใช่ครับเราต้องกดไปข้างนึงแล้วก็เอาเข่าขึ้นมาก่อนขึ้นโอ้โหแม่งทายากนะครับแล้วก็เกาะตัวนี้น้ำตื้นก็ไม่สมควรเข้าอยู่แล้วเจ็ตสกีครับเพราะว่ามันจะไปดูดพวกหินพวกอะไรเข้าปั๊มครับอันตรายมากนะครับเจ็ตสกีก็คือห้ามเข้าน้ำตื้นใช่ตื้นนี่ขนาดไหน
เมตรหนึ่งเนี่ยครับ80เซนอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องคนเข้าแล้วเราใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันตื้นมากกว่า80เซนแล้วนี้ผมไปเล่นทะเลแล้วโอ้โหน้ำมันระดับเดียวกันเป็นนู่นเลยทำไงอ่ะก็ต้องศึกษาเส้นทางก่อนที่จะลงไปเล่นไม่อยากจะบอกสู้ปลาโอกูไม่ได้อีกปลาโอผมนะไอที่เขาให้เช่านะมันเสยหาดได้เลยนะนั่นคือโอ้โหสมบูรณ์สมบันมากครับปลาโอตอนนี้บอกให้ไปหาเล่นนะไปหาเล่นซะปลาโอเนี่ยอันนี้จะมีน้ำโชว์นะครับน้ำโชว์ตัวนี้มาจากปั๊มนะครับมาจากตัวนี้อันนี้คือเขาจะให้เรารู้ว่าให้เขารู้ว่าเรากำลังติดเครื่องอยู่และน้ำเนี่ยตัวเนี้ยจะโชว์ขึ้นอันนี้คือน้ำอันนี้คือน้ำโชว์อย่างเดียวมันจะมีทางออกน้ำอีกตัวนึงอยู่ข้างๆใช่ครับใช่เดี๋ยวพาไปดูไหนอยู่ไหนวะคือน้ำระบายความร้อนใช่มันจะมีน้ำระบายความร้อนน้ำน้ำมันหล่อออยน้ำมันหล่อออยออยจากเครื่องนะครับจะมาหล่อแล้วก็ออกตัวนี้ออกตัวนี้นะครับมันจะไหลไม่แรงไหลเอื่อยๆผ่านหัวสูบมันผ่านระบบน้ำมันครับหล่อความเย็นเดี๋ยวก่อนระบบระบายความร้อนตัวนี้มันเป็นแบบไหนอ่ะเป็นน้ำผ่านครับน้ำผ่านเข้าไปที่หัวสูบไอ้ฝาสูบนี่เหรอฝาสูบครับอ่าฮะแล้วไปออกไหนก็ออกออกนี่ด้วยออกนี่ด้วยออกฝั่งนู้นด้วยครับแล้วก็มาโชว์ด้านหลังด้วยว่าน้ำโชว์ด้านหลังเนี่ยไม่มีไปเลี้ยงตัวไหนเลยอ่าอันนั้นคือโชว์ให้เห็นสาระว่าเราขี่อยู่อ๋อโอเคก็คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าดูว่าน้ำไหลหรือไม่ไหลติดอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเครื่องยนต์ติดอยู่ใช่เขาให้ดูว่าเครื่องยนต์ติดอยู่เอาเครื่องยนต์ติดอยู่มันถ้าไม่เร่งมันไม่ออกไม่ใช่หรออ๋อครับจะออกแบบออกแบบขี่แมวอย่างเงี้ยก็แรงอยู่นะครับหรอแรงอยู่ประมาณสักเมตรนึงถ้าเบิ้ลเครื่องก็จะขึ้นฟู่ฟู่ฟู่ขึ้นไปแต่โคตรเกลียดเลยอันเนี้ยเชื่อไหมเวลาเรานั่งอยู่เงี้ยเรานั่งอยู่แล้วคนขี่ออกนี่แม่งเปียกเปียกเข้าไปแม่งกระเด็นมาหาเราหมดไหมปุ่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 มอันนี้เป็นตัวคริสรัดสายใช่ไหมรัดเรือรัดผูกเรือผูกเรือนะครับแต่ทำไมเขาไม่แถมเชือกให้อ่ะนี่ขนาดผมขายเรือมือสองผมแถมทั้งเชือกทั้งลูกยางแรงกระแทกนะอันนี้เป็นที่ผูกเรือนะครับแข็งแรงครับอันนี้เป็นระบบสัมผัสแล้วนะครับอันนี้เสียบกุญแจนะครับเสียบบับแล้วก็กดทีนึงไม่ต้องกดค้างอันนี้อะไรรอบครับที่รอบยังไม่อ้าวน้ำมันอันนี้ลูกบอลมันเครื่องติดลูกบอลอ๋อคิดว่ายังไม่ทันไปไหนแล้วมึงจะวิ่งแล้วเหรอเดินเองครับอันนี้รอบเครื่องรอบเครื่องคูณร้อยใช่ป่ะนี่น้ำมันอ่าฮะสามห้าอันนี้ติดเครื่องบนบกนานไม่ได้อ่าเข้าใจแล้วระบบสัมผัสคือยังไงจิ้มได้เลยครับจิ้มได้เลยเนี่ยครับเราจะดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออดูระบบต่างๆแบบนี้ระบบติดตามด้วยเหรอมีครับฮะมีติดตามอันนี้คือผมไม่รู้อันนี้ว่าตั้งค่ายังไงนี่นี่ต้องเอาออกเลยระบบติดตามนี่ใช้ไม่ได้นะครับเมียตามเดี๋ยวเมียตามเจอครับอันนี้ใช้ไม่ได้นี่แบตเตอรี่นะครับ12โวลต์ 12.2 โวลต์อันนี้เครื่องต้นก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้คือปรับคอคอต่ำยืนจะแน่ใช่อันนี้โอ้ยนี่ยังไม่ได้แกะเลยแกะก่อนแกะโว้ยนะครับอันนี้แกะเก็บของใหญ่มากเก็บของเก็บของแล้วอันนี้อ๋ออันนี้เปิดข้างหน้าหมดเลยเปิดทั้งแผงเลยใช่ไหมครับใช่ครับออกไปเลยหมดไหมอันนี้เปิดแผงหน้านะครับดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นโป๊ะจะไปยกจะเป็นโชคน้ำมันอยู่แล้วครับแล้วก็ปิดโอ้ใหญ่เลยนะใหญ่ครับข้างหน้านี่อะยามาฮ่านี่มันมีที่ล้วงไหมไม่มีใช่ไหมต้องเป็นเจ็ตโบ๊ทถึงจะมีที่ล้วงใช่ใช่ครับยามาฮ่าก็ต้องลงน้ำแล้วถึงล้วงพวกเจ็ตสกีครับจะเป็นยังไงหมดทั้งลำแล้วนะครับให้ดูยามาฮ่าครูเซอร์ FX1008 นะครับตัวนี้เป็นไฮเอาท์พุตแต่ว่าไม่เป็นซูเปอร์ชาร์จนะโอเคจบเบ็ดเสร็จอันนี้การรัดเรือนะครับครับผมอย่ารัดค่อมตัวนี้นะไหนพี่นัทมาดูอันนี้ครับอันนี้สำคัญการรัดเรือนะครับรัดข้างหลังอ่ะอย่ารัดค่อมตัวนี้นะพอเราติดเชือกปุ๊บเนี่ยปล่องมันจะเลื่อนอยู่พักนึงครับตัวเนี้ยไม่ได้ก็เราก็รัดจับรัดนี่ลงไปนู่นเลย
รัดนี่ลงไปนู่นเลยพี่ครับเกี่ยวนี่เข้านี่ใช่ใช่แล้วเกี่ยวนี่เข้านี่เหมือนเดิมต้องซื้อไอ้ตัวรัดแบบเล็กอ่ะไม่กี่อันมี2อันครับซ้ายฝามันต้องปิดพอเราขึ้นมาจากน้ำเนี่ยบางทีเราน้ำไม่เข้าเรือก็ไม่เป็นไรถ้าเราล้างเรือปุ๊บเนี่ยเราก็โดกหัวหน่อยนึงแล้วก็ต้องเปิดนี้ไว้น้ำจืดฉีดต้องเปิด2อันไหมต้อง2อันครับ2อันเพราะน้ำจะลงมาเท่ากันไม่รอถ่ายรูปไปไปไล่น้องไปดีกว่าเดี๋ยวเขาจะติดนะครับรถ6ล้อเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านไม่ได้นะครับติดเวลาไป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 ลงน้ำกันครับลงน้ำครับเดี๋ยวเราให้หน่วยสอดแหนมเล่นก่อนนะครับเนี่ยเอาผ้าเอาแมสออกเออได้ร้องแล้วจะได้ยินเนี่ยใส่เก๊ะหน้าไว้พี่นัทนั่นแหละนั่นแหละอ้าวเปิดไม่เป็นอีกคราวนี้พี่นัทอย่าเกิน 3,500 รอบนะรอบเท่าไหร่อ่ะแล้วนี่ใช้รอบเท่าไหร่กูนั่งกับพี่นิพนธ์อยู่เนี่ยพี่นิพนธ์เอาตอบผมฮัลโหลสวัสดีครับปล่อยเดินเบาไปก่อนอันนี้เรืออยู่ในน้ำใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้วิ่งไปเกิน10วิ่งไปแล้วอ่ะสิไม่ได้เดินเบาแล้วไม่เป็นไรครับแต่จริงๆแล้วคือก็ค่อยๆรันรอบเข้าไปครับประมาณ10นาทีแรกเนี่ยเป็นเดินเบารอบไม่เกิน 1,500 ครับอ่าฮะไม่เกินแล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็นไม่เกิน 2,500 อย่างเงี้ยครับอ่าฮะ10นาทีครับแล้วพอให้เครื่องยนต์ข้างในมันไอ้นี่ก่อนครับอ่าฮะสมูทก่อนโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับเริ่มแรกให้รันอินนะครับให้รันอินแค่รอบเท่าไหร่นะ 1,500 2,500 ประมาณ10ถึง15นาทีนะครับรอบขนาดนี้คุณนายขอจัดนะครับอันนี้สตาร์ทยังไม่เป็นเลยนะครับอีกข้างถอยหลังอีกข้างถอยหลังเดินหน้าอีกข้างถอยหลังพอเออว้าวแค่นั้นแหละ 1,500 1,500 นะแค่นั้นแหละใช่นั่นแหละรอบ15ใช่นั่นแหละ1,500 1,500เล่งไม่ได้เลยแล้วจะไปไหนอาเก๋ 2,500 2,500อีก10นาทีนี่คือ 2,500 เหรอ 2,500 นี่ 2,500 ได้แค่นี้เองเหรอ 5,000 เหรอแสดงว่าผมไม่แปลกนะครับอีนี่ก็เปียกแสดงว่าพอได้ครับผมมันไอตัวนี้ขับเป็นไงบ้างสุขผมไม่เคยขับเจ็ตไงผมต้องถามคนอื่นว่าเปรียบเทียบเป็นยังไงนะเวลาเครื่องเป็นไงตัดขึ้นน้ำมันจะตีกลับขึ้นมาสาดใส่เราครับอืมแล้วก็น้ำมันจะออกก็ความแรงอ่ะความแรงเป็นไงบ้างความแรงเรือใหม่ก็โอเคครับเมื่อกี้ผมกดมันก็มาเลยนะครับก็มาเลยแต่ผมไม่รู้ว่าถ้ามีซุปเปอร์ชาร์จอันนี้ไม่มีซุปใช่ไหมถ้ามีมันอาจจะเร่งดีกว่านี้มั้งครับใช่มันจะฟูดฟูดเลยมันจะฟูดฟูดใช่ครับออกตัวดีกว่านี้ครับฮะโอเคพอนะครับวันนี้ผมให้ดูตั้งแต่เอาเจ็ตมานะครับอยู่ในไอ้คอกนั่นน่ะแล้วก็มานั่งประกอบใช่ไหมครับแล้วก็ให้น้องให้ช่างที่เขานั่นสอนเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเล่นเจ็ตอยากจะได้เจ็ตนะครับก็ลองดูนะครับยามาฮ่ามีเยอะแยะเลยมีหลายรุ่นนะครับ
ส่วนราคาก็ต้องไปถามกันเอาเองนะครับราคาลำนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ใช่ของผมนะครับไปวันนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันเรือลำหน้าครับผมบ๊ายบายWe'll be right back.